มาถึงช่วง IT 24ชั่วโมงนะครับวันนี้เป็นเรื่องของร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลครับถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยนะครับร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านครม.ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่บอกว่าใกล้ตัวเนี่ยก็เพราะว่าควบคุมโลกออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆด้วยนะครับแต่ปรากฏว่ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ครับว่ากฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจรัฐมากเกินไปหรือเปล่าในการเข้ามาถึงข้อมูลของพวกเราเจาะเข้ามาในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ง่ายไปไหมคุณปานรพีจะไปไขปัญหาเรื่องนี้นะครับโดยไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ติดตามใน IT 24ชั่วโมงครับสวัสดีค่ะมาพบกันใน IT 24ชั่วโมงนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอลที่ออกมารองรับการผลักดันดิจิตอลอีโคโนมีที่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่อย่างมากแล้วก็มีความกังวลกันในบางประเด็นนะคะแล้วเอิ้นก็ได้ไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีพรชัยรุจิประภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมไปถึงคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยตัวแทนจากภาคเอกชนนะคะที่ให้ทั้งข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอลที่เพิ่งผ่านครม.ไปนี้ค่ะยังบอกภาพรวมมันดีหมดนะครับแต่ก็ยังก็จะมีภาพบางส่วนที่เอกชนก็ยังเรียกว่ากังวลยังเป็นข้อกังวลอยู่นะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดออกมาลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยในแง่โครงสร้างต่างมันมีความพร้อมที่จะรองรับในแง่การเติบโตเอกชนไม่ว่าจะเป็นการรองรับหลายๆอย่างนะครับที่ดูครับว่าต่อไปนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตจะเข้าถึงทุกๆหมู่บ้านจากเดิมที่บางคนบางหมู่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนอินเทอร์เน็ตไม่เคยมีใช้เลยเมื่อมีอินเทอร์เน็ตเข้าไปปุ๊บเนี่ยความเป็นอยู่ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปข้อมูลข่าวสารก็จะเข้าไปเปลี่ยนเขาจะไปเปลี่ยนด้วยวิธีคิดนะครับวิธีการดำเนินชีวิตก็จะเปลี่ยนไปนั่นคือจุดที่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนประเทศไทยโดยอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับน่าจะไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ลืมนะครับก็มีข้อกังวลอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อกังวลที่กังวลกันก็เช่นบทบาทของสำนักที่จะตั้งใหม่ที่มีอำนาจมากและไม่ต้องรับผิดและการให้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐเข้าถึงข้อมูลติดต่อสื่อสารของประชาชนผ่านโทรศัพท์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ต้องมีหมายศาลค่ะและเกรงกันว่าจะเป็นการล้วงข้อมูลดักรับโดยไม่มีขอบเขตและไม่มีกลไกตรวจสอบซึ่งในส่วนนี้ท่านรัฐมนตรีก็ชี้แจงมาค่ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะในเรื่องของการพรบ.อันนี้เนี่ยนะครับครม.เนี่ยคือเราพอผ่านในหลักการขั้นต่อไปนะคือก็คือต้องไปแก้ไขค่ะนะครับซึ่งตรงนี้ท่านอาจจะไว้ใจว่าขณะนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าโอเคว่าต้องไปผ่านศาลนะครับเราคงไปขอหมายศาลครับอันนี้จะเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนทั่วไปอันนี้คือแนวโน้มที่ว่าจะแก้ไขต่อไปก็ต้องขอหมายศาลแปลว่าชุดกฎหมายร่างกฎหมายเหล่านี้ยังแก้ไขได้ใช่ไหมคะใช่ครับเราจะแก้ไขกันที่คณะกรรมการกฤษฎีกาผลหนึ่งหรือว่าจะมีปัญหาอะไรอีกเราก็ไปแก้ตรงสนช.อีกครั้งหนึ่งนะครับยังมีการแก้ได้ครับแม้แต่จะยุบพรบ.ไปอันนึงก็ยังได้แต่เพียงเดียวว่าเนื้อหาสาระในการที่จะให้เราสามารถที่จะทำนั้นได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนอันนั้นก็จะยังอยู่นะครับแล้วก็ข้อห่วงกังวลของประชาชนต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็มีการรับฟังนะครับทุกอาทิตย์นะครับที่Open Forumนะครับของสำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ๋อสพทอครับทางสพทอคือจะเปิดทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ให้คนสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ใช่ไหมคะครับและขณะเดียวกันเราก็มีเปิดเว็บไว้นะครับก็คือ ICT Law Center ค่ะนะครับอันนี้เข้าไปสามารถเปิดดูได้นะครับค่ะสรุปได้ว่าพรบ.เหล่านี้นะคะก็จะยังคงต้องมีการแก้ไขกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ